ใช่ที่ใครๆก็รักได้มาเติมรสเต็มรักในรายการเพิ่มรสเพิ่มรักสวัสดีครับใช่แฮกมาเจอกับคุณผู้ชมแล้วใช่ค่ะมิวราดิชาร์ดค่ะวันนี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะนี่เลยซุปเปอร์แม็กของเราเนี่ยเองค่ะเป็นสมุนไพรคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญนะคะไม่มีสารอันตรายใดๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชายที่รู้สึกว่ามันไม่ฟิตนั่นเองนะวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆถึง3โปรโมชั่นเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครอดใจรอไม่ไหวนะคะก็โทรได้ก่อนเลยที่026669456ค่ะย้ำอีกครั้ง026669456ค่ะสแกนQR Codeทางด้านหน้าจอหรือพิมพ์แอสมายาไลฟ์ได้เลยนะคะบอกเลยว่าโปรโมชั่นจุกมากแล้ววันนี้เรามีของแถมฟรีด้วยนะสำหรับ50สายแรกเท่านั้นนะคะที่ได้ไปใช่ค่ะครับผมอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเพราะว่าเชื่อว่าทุกครั้งเวลาเราจัดรายการทุกคนก็รอเราว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของคุณจริงๆและสามารถไปแก้ปัญหาได้ด้วยอ่ะวิธีทะเลาะกับแฟนไม่ใช่วิธีรับมือเวลาเราเกิดทะเลาะกับแฟนเนี่ยเราตั้งรับยังไงบางคนเนี่ยเคยมีการตั้งรับแบบเขาเรียกว่าแบบโง่ๆผิดวิธีไปหน่อยผิดวิธีแต่วันนี้เรามีวิธีตั้งรับแบบชาญฉลาดถูกต้องอันดับแรกเลยนะถ้าเป็นวิธีเก่านะเขาบอกว่าจะจ้องต่อว่าเขาทันทีเวลาเขาพูดจบเชื่อไหมเวลาแบบผู้ชายพูดจบอะไรไม่ถูกหูปุ๊บผู้หญิงก็จะจ้องต่อว่าทันทีโดยไม่ฟังว่าเขาพูดอะไรนี่นะเอาวิธีใหม่เรามีวิธีใหม่นะแทนที่จะมัวแต่จะซ้อมต่อว่าเขาอยู่ในหัวคือบางคนเนี่ยตั้งลบไว้ก่อนไงเปลี่ยนใหม่นะคุณผู้ชมให้ลองตั้งใจแล้วฟังเขาอย่างจริงจังว่าเขากำลังจะพูดอะไรอยู่และเราจะได้สัมผัสได้มากขึ้นว่าเขาต้องการจะสื่อสารอะไรและทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกคำที่จะโต้ตอบได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นในกรณีที่ไม่ต้องถกเถียงกันด้วยซ้ำไปเนาะอันนี้สำคัญนะคือไม่ใช่แบบตั้งหลักเลยพูดอะไรปุ๊บผิดไปหมดไม่ก็คือว่าทุกครั้งที่แบบว่าสมมติว่าจริงๆเราควรที่จะแบบฟังเขาหน่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเขาพูดใหม่ไม่ทันจบประโยคแล้วเราก็ไปตั้งลบกับเขาแล้วไม่ได้ไม่ได้นะนะมาข้อต่อไปเขาบอกวิธีเก่าก่อนนะคะวิธีเก่าก็คือตะคอกตะโกนใส่กันจนกว่าจะได้ยินประโยคโอเคคุณถูกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแบบเถียงกันไปเถียงกันมาจนแบบเราก็ไม่ยอมจะต้องได้ยินคำนี้โอเคงั้นคุณถูกไปเลยอันนี้ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมขามาดูวิธีใหม่กันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าอย่างเงี้ยตกลงกับเขาว่าจะหลีกเลี่ยงการพูดคำว่าถูกหรือผิดดีกว่าอันนี้เรื่องจริงนะถูกผิดชนะแพ้อันนี้มันไม่ควรมันไม่ควรพูดเลยนะคะเขาบอกว่าพอยิ่งเก็บแต้มผู้ชายแบบผู้ชนะมากเท่าไหร่เนี่ยคุณทั้งคู่ก็จะแพ้ในเกมรักกันมากเท่านั้นอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นแบบว่าก็คุณเป็นอย่างนี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรจบปัญหาด้วยกันงั้นทุนถูกไปเลยผมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะอ่ะอีกอันนึงนะเขาบอกว่าทะเลาะกันยันดึกอ่ะคือแบบเถียงกันแบบไม่จบไม่สิ้นข้ามวันข้ามคืนนะจนกว่าจะได้ทางออกที่พอใจจนแบบว่าเถียงกันจนมีความรู้สึกว่าคุณใครคนใดคนหนึ่งต้องถูกใจอ่ะนั่นคือวิธีเก่านะถ้าเป็นวิธีใหม่นะคุณผู้ชมไม่ทำอย่างนี้นะลองยื่นข้อเสนอสงบศึกชั่วคราวเอ้ยเธอเอาอย่างนี้ไหมหยุดพักก่อนแล้วเดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้ก็ค่อยว่ากันฉันยังโกรธคุณอยู่อย่างเงี้ยและฉันไม่อยากทำร้ายคุณเราค่อยมาคุยกันใหม่พรุ่งนี้เถอะคือหาข้อสรุปหาข้อตกลงว่าเราไม่เถียงกันแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่นะเมื่อคุณทั้งคู่เนี่ยเย็นลงนะเขาบอกว่าปัญหาที่ดูหนักหนาก็จะลดลงเหมือนคนที่ได้มองแบบอย่างตอนทะเลาะกันแรกๆมันจะมองไม่เห็นทางออกแต่พอได้เคลียร์กันปุ๊บนะในที่สุดทางออกก็จะเห็นทุกอย่างมันก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันนะมาข้อต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยนะคะจริงๆข้อนี้ไม่แนะนำเลยจริงๆเพราะว่าตัวดิฉันเองก็เป็นคือการระเบิดเวลาแบบทะเลาะกับแฟนแล้วก็เก็บไว้เก็บไม่พูดพอไม่พูดพอผลสุดท้ายแล้วมันอึดอัดก็ระเบิดทีเดียวเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าการระเบิดเวลาเนี่ยมันจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็งงว่าแบบสรุปมันเรื่องอะไรกันแน่ทะเลาะกันเรื่องนี้ก็จะมี1 2 3 4รวมทีเดียวเงี้ยมันตั้งรับไม่ทันนะคะเขาบอกว่าให้ดูวิธีใหม่เขาว่ากันนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าไม่ว่าจะเหลืออดเหลือทนกันอย่างไรนะคะการเก็บเงียบก็ไม่เป็นผลดีเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ได้ให้โอกาสเขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนะคะแล้วก็ยังพลาดโอกาสที่จะปรับตัวเข้าหากันอีกด้วยอย่างน้อยเนี่ยก็ลองบอกเขาว่าฉันไม่ไหวแล้วแล้วก็ไม่อยากพูดอะไรอีกแล้วด้วยนะเพื่อให้เขารู้ตัวว่าทำอะไรได้พลาดไปนะคะดีกว่ายอมเก็บไว้ในใจโดยที่ไม่แสดงออกนั่นเองนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญสุดก็คือไม่ว่าจะเจอเรื่องหงุดหงิดใจแค่ไหนนะคะก็ขอให้ย้อนไปมองวันที่คุณรักกันใหม่ๆคุณผู้ชมแล้วชื่นชมข้อดีของกันและกันให้มากๆนะเพราะความรักเนี่ยความผูกพันที่คุณมีให้กันนั้นนะคะมันมีค่ามากกว่าจะโดนทำลายลงไปง่ายๆนะคะด้วยอารมณ์โกรธชั่ววูบนั่นเองใช่นะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าหลายๆคู่เวลาทะเลาะกันอย่างที่เราบอกนะว่าพยายามปรับความเข้าใจปรับจูนแต่จริงๆแล้วเนี่ยคู่ที่ทะเลาะกันเนี่ย
มันไม่น่าจะเกิดสำหรับคู่ใหม่ๆนะใช่เพราะว่าช่วงใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่รู้จักตัวตนแต่จริงๆคู่ใหม่ๆก็เป็นต้องจูนใช่ไหมต้องจูนต้องจูนบางทีเนี่ยเวลาแบบเราคบกันไปเดือนหนึ่งเนาะมันก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าเราสวีทหวานเนาะแล้วแต่ว่าพอไปนานๆเข้าอย่างเช่นแบบว่าผู้ชายตามใจผู้หญิงมากๆมากๆแต่พอวันหนึ่งที่รู้สึกว่าเราจะเอาความเป็นตัวเองออกมางัดบ้างเงี้ยเอากลายเป็นว่ารับไม่ได้หรือไม่กระทั่งเลือกของทานใช่ของทานนี่มีปัญหามากมีปัญหาอย่างเช่นหนูกินปลาร้าอีกคนไม่กินอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรต้องสั่งกันคนละจานบางทีก็แบบว่าอยู่ชั้น3ต้องกินข้างล่างอีกก็มีเพราะว่าแพ้กินไอ้นี่ด้วยอีกคู่นึงที่เห็นบ่อยนะทุเรียนเรื่องนี้แบบตลกมากเคยอ่ะจริงจริงเลยอ่ะแล้วจริงจริงเอาอย่างนี้คุณผู้ชมไม่ว่าจะชอบเหมือนกันหรือต่างกันอย่างน้อยก็มีการปรับความเข้าใจและพูดคุยนะครับอย่าใช้อารมณ์แต่สิ่งนึงที่ต้องใช้อารมณ์เวลามีความรู้สึกแต่ต้องให้อารมณ์มีแล้วแต่ถ้าของคุณไม่แข็งไม่ปังเนี่ยต้องซูเปอร์แม็กเท่านั้นไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันเลยดีกว่าครับ